ทุกวัน7วันเต็มแม็กและที่สำคัญครับวันละ7คู่แบบเต็มอิ่มเลยครับไล่กันตั้งแต่วันจันทร์และอังคารครับในศึกมวยไทยไฟเตอร์ส่วนพุธและพฤหัสเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีครับ 18:25 นและในวันศุกร์ครับ 18:10 กับรายการมวยไทยแบทเทิลเสาร์และอาทิตย์เวลานี้เลยครับเวลาดีๆแบบนี้ครับ 19:20 วันเสาร์จะเป็นรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับและแม็กซ์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับนี่คือความมันระดับโลกและท่านผู้ชมนอกเหนือจากนั้นครับไม่ว่าท่านอยู่มุมไหนของโลกครับสามารถรับชมความมันสดๆได้นะครับผ่านทางอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางออนไลน์ครับ Facebook Live ของแม็กซ์มวยไทย YouTube Live ของแม็กซ์มวยไทยแล้วก็แอปพลิเคชัน Mobile App ทั้งทาง Android และ iOS เราเปิดให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยครับเพื่อนำพาศิลปะมวยไทยเนี่ยไปสู่ระดับโลกร่วมกันเอาละครับยกแรกของคู่ที่2นำขบวนเกียรตินาวีกับมิชลิสมาโนลีจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของมิชลิสครับทำได้ดีกับนักชกจากไซปรัสอยากจะเปิดเกมเข้าไส้ทันทีแล้วครับมิชลิสถึงหมัด1 2ตบด้วยฮุกซ้ายนำขบวนเครื่องยังไม่ร้อนนะพอโดนปั๊บนี่จะเอาคืนเหมือนกันกำลังขบวนเสียบด้วยเข่าซ้ายเข่าตะวันแดงครับขอเปลี่ยนฉายาครับกับไอ้หนุ่มแข้งทองเมืองสารคามครับขอเปลี่ยนเป็นขุนข่าวตะวันแดงแล้วครับตอนนี้โอ้โหดีศอกขวาครับของคณะนำขบวนหรือว่าเจ้าเพียวครับนอกจากจะมีเข่าเป็นอาวุธหลักแล้วยังมีศอกนะครับล็อกนายตีด้วยเข่าขวาระยะหลังในค่ายมวยเกียรตินาวีฟอร์มดีนะครับพี่บอลครับใน4ไฟท์หลังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีใครแพ้เลยครับหลายหลายคนที่ภาษีเสื้อเกียรตินาวีนี่ฟอร์มสดขึ้นมาเลยครับถึงแม้ว่านำขบวนเนี่ยอาจจะฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ใน3ไฟท์หลังนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจนี่ดีสุดยอดเลยครับเกินร้อยเลยครับอยากเข้ามาอยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับพิชลิศขบวนเสียบด้วยซ้ายทันทีโอ้โหดูครับจังหวะเสียบซ้ายของแกแล้ววงในมิชลิศพยายามจะกดแขนไว้แหละครับวางแข้งขวาชีวิตเกี่ยวได้ยังคืนไม่ถนัดครับครับโอ้ยีด้วยแข้งขวาอีกครั้งครับมิชลิศอัดเข้ามาอีกทีพยายามจะปักด้วยศอกครับขบวนคว้าในมาแล้วครับไล่แขนตีเน็บเข้ามาเรียกบอกว่าเป็นเวทพิกัดเก่งเลยครับของท่านนำขบวนครับในพิกัด69กิโลกรัมแล้วครับขยับเข้ามาเจอแข้งขวาของมิชลิศแล้วปักด้วยศอกขวาแล้วครับมิชลิศหน้าบริเวณเหนือคิ้วทางด้านขวาของนำขบวนนั้นบวมปูดเลยครับครับหัวแล้วเหมือนบริเวณต้องบอกว่าข้างบริเวณปลายจมูกนะครับเหมือนจะแตกแล้วด้วยนะครับท่านนำขบวนน่าจะฉีกกระพริบศอกนะครับมิชลิศพยายามจะเล่นเกมล็อกนายกดแขนเจอเข่าซ้ายขบวนดันเข้าเชือกนะครับพยายามจะดันเข้าเชือกครับวางแค่ขวาเกี่ยวอีกแล้วครับมิชลิศเข็นแล้ววางแค่ขวาโต้คืนแล้วล็อกนายครับนักขบวนพยายามจะจับนายให้ได้ครับขวางหน้าหน้าขวางได้แต่ตีไม่ได้ครับแล้วมาตั้งหลักกันใหม่ครับมิชลิศวางขวานักขบวนพยายามเกี่ยวแล้วโต้ด้วยขวาคืนนาทีขยับมาเสียบสีพยายามจะเดินหน้าครับหาครับมันที่สองล็อกล่างโอ้ไปเจอมิชลิศล็อกล่างแก้เกมครับรู้ว่านำขบวนนั้นเป็นมวยเข่าแล้วต้องแก้เกมด้วยการล็อกล่างพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วมิชลิศขบวนบังได้เบียดเข้ามาวางแข้งขวาสวนเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยฟอร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์ฟอร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีฟอร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีฟอร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยฟอร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการเลเซนพาราคอลจากอเมริกาปะทะ10ทิศสอสมบัติและคู่เดือดประจำรายการใจเพชรสิทธิ์ป่าเพชรปะทะน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยยิมแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่1ตุลาคมนี้เวลา 18:25 ทางช่องนาว26
ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นเกมการชกที่ดุเดือดอีกคู่ครับแม่ที่สำคัญครับทางด้านนำขบวนเกียรตินาวีครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามนี่นะครับเกิดแผลแตกบริเวณข้างจมูกทางด้านซ้ายนะครับโอ้โหแกฟันไปท่าไหนครับเดี๋ยวดูจากภาพช้าหน่อยครับตบด้วยซ้ายก่อนครับมิชลินแล้วนำขบวนฟันด้วยศอกโต้คืนแล้วนี่ครับก็เน็บตลอดครับเผลอไม่ได้เผลองัดครับโอ้ยนี่แหละครับแม่นำขบวนนี่รู้ตัวเลยครับว่าแตกแน่ครับปังเข้าไปครับโอ้ยแล้วตัวเองนี่ต้องเอานวมเนี่ยปาดเลือดครับในด้านนำขบวนเอาละครับยกที่2ครับพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับนำขบวนโยกเข้ามาโอ้ยเจอหมัด1 2ของมิชลินโดยเฉพาะหมัดขวาแกต่อยเหมือนง่ายแล้วมิชลินดูครับตบด้วยลูกซ้ายนะครับนำขบวนต้องเดินหน้าต้องเกาะให้ติดแล้วครับแข้งขวานำขบวนมาแล้วครับมิชลินเกี่ยวได้แม่แต่ยังคืนไม่ถนัดครับหมัด1 2ล็อกในได้แล้วครับตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาครับนำขบวนเอาละครับเสียงกองเชียร์ของนำขบวนเริ่มมาแล้วครับเพื่อนักชกในดวงใจนี่เริ่มตีได้ครับเป็นงานทาร่าแข้งขวาของนำขบวนแม่ถึงจะชกต่างชาตินี่เราบอกว่ามือไวจริงครับเตะปุ๊บเกี่ยวปั๊บเลยครับเอาละครับกรรมการเตือนไปที่ทางด้านมิชลิดครับจังหวะเกี่ยวแล้วยกครับมาต่อแล้วครับมิชลิดทิ้งด้วยหมัดขวาขยับเข้ามาเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาทันทีหลวมไม่ได้ครับหลวมแกมีหมัดหนาแล้วก็วงในตีเลยครับเข่าขวาของนำขบวนนำขบวนเล่งต่อแล้วครับเริ่มตีได้ก็เริ่มได้ใจครับตีด้วยเข่าขวาชนิดตั้งไว้ได้ไหมอยู่ไม่พลักออกมาทันทีแล้วเล่นกับฐานล่างโอ้โหแล้วเติมด้วยหมัดครับยังจะล็อกในเลยครับเสียบด้วยซ้ายเลยครับนำขบวนขวาก็เสียบขวานี่ครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นการจัดไส้ครับครับนี่เปลี่ยนเข้ามาตบด้วยลูกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายล็อกในได้นำขบวนตีด้วยขวาทันทีแล้วยังไงต่อครับหาจังหวะจับไส้เลยครับผู้พยายามจะออกแบบหนักๆแล้วครับทางด้านนำขบวนยังเข้ามาตบด้วยลูกซ้ายพยายามไม่เล่นวงไหนเลยครับมิชลินพยายามจะเน้นที่หมัดแล้วก็ศอกมากขึ้นเติมด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้สวนเสียบด้วยเข่าซ้ายทันทีเลยครับโอ้จังหวะลอยตัวบินเข้าไปครับแล้วโยนเข่าขวาอัดกระทุ้งเข้าเต็มๆลำตัวตบด้วยซ้ายแล้วเล่นงานทางล่างทางสูงของทางด้านมิชลินกันชกจากไซคลัสพยายามจะเสยด้วยศอกขวาแล้วครับแย่เหลี่ยมเข้าไปครับทางด้านนำบวนวางแข้งขวาเกี่ยวได้ปักด้วยศอกน่าเอาเลยครับแย่ของมาทีซ้ายนะบุญเกี่ยวโอ้ยกระซวกเลยครับตีเข้ามาจังหวะอยู่ครับเน้นๆไหมแม่จะตัวจับขวาอีกทีโอ้โหถอดออกมาแล้วพยายามจะเสียบนะครับเจอหมัด1 2ของมิชลินแล้วเน็บด้วยเข่าขวาแล้วครับนำขบวนเสียบมาอีกทีครับเสียบซ้ายกวาดแข้งขวาโหนแล้วตัดล่างไม่ลงติดเชือกครับโอ้โหพยายามจะเน้นที่หมัดเจอเข่าซ้ายสวนเอาละครับเริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างนะครับนำขบวนขบวนหมดยกที่2ก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับห้ามพลาดรายการมวยไทยไฟเตอร์ชมการต่อสู้ของสุดยอดนักชกระดับโลกในศึกมวยไทย3ยกสุดมันถ่ายทอดสดตรงจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาจันนี้พบกับคู่มันประจำรายการเลเซนพาราคอลจากอเมริกาปะทะ10ที2สมบัติและคู่เดือดประจำรายการใจเพชรสิทธิ์ป่าเพชรปะทะน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยจิมแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดมวยไทยไฟเตอร์ถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่1ตุลาคมนี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟร์แมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปาล์มข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์โฟร์แมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมีโฟร์แมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมีโฟร์แมนเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟร์แมนวันนี้ต้องบอกว่าคู่มวยนั้นอัดแน่นทุกคู่แล้วก็มันครับตั้งแต่ยกคู่แรกจนถึงตอนนี้เนี่ยคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับนักมวยเกียรตินาวียกที่2นี่และนี่ครับพี่เลี้ยงนั่นคือเจ้าก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเอาชนะน็อกเจ้ามาโลนฮาลามาอย่างบอกว่าหมาดๆเลยครับโด
ดูครับจังหวะต่อยหมัดของมิชลิดนี่ไม่ธรรมดาแล้วเกี่ยวได้และคืนด้วยเข่าขวาเลยครับนำขบวนแต่หลวงเข้ามานี่เจอหมัดแล้วก็ศอกโดยเฉพาะฮุกซ้ายกับศอกขวาครับก็ต้องบอกว่างัดเข่านี่แหละครับของดีจากมหาสารคามครับมาสู้เลยครับแล้วนั่นนำขบวนแล้วครับมาอีกแล้วครับบัดชุดขบวนล็อกนายตีตีพยายามจะเล่นเกมนะครับนำขบวนโดยเฉพาะวงในมิชลิดตบด้วยฮุกซ้ายแล้วพยายามจะลงล่างแม่เหมือนรู้ว่านางบัวนั้นเคยโดนมาโลนนั้นเตะขาเลยครับต้องบอกว่าวันนั้นนี่โดนหลายอย่างครับนะครับลากมาตีด้วยซ้ายหมุนหมุนมาตีด้วยขวาอีกทีครับเติมตลอดครับวงในไม่ต่ำกว่า2คราวต่อชุดเลยครับต่อได้อีกครั้งครับเสียบมายัดขวามาเติมอีกแกถอดมาแล้วก็เสียบเลยครับนางบัววนเบียดเข้ามามิชลิดฮิลันนุชแผ่นดินแม่ยังไม่หลวมกับระบบการป้องกันตัวของนำขบวนกับเสียบด้วยซ้ายวิ่งปักด้วยศอกครับตีขบวนเสียบยัดเข้ามาเลยครับจังหวะยัดไส้ของท่านนำขบวนขบวนโอ้โหมิชลิดพยายามจะเอาคืนด้วยหมัดเดี๋ยวได้ปักด้วยศอกขวาล็อกได้เสียบด้วยเข่าซ้ายทันทีครับนำขบวนนี่นะครับจับตรงไหนก็ตีได้ครับมิชลิดพยายามจะเดินหน้ากระแทกซ้ายเล่นงานฐานล่างแทงด้วยซ้ายเลยครับนำขบวนแลกกันแทงดื้อครับแล้วสักครู่มายัดอีกครับ2ดอกครับโอ้ลูกถนัดของเขาล่ะครับวงในถอดมาแล้วเสียบล็อกในได้มิชลิดพยายามจะกดแขนนำขบวนเสียบด้วยขวาเอาตั้งต้นกันใหม่นะครับนำขบวนชิงจังหวะเดินเข้าหาแทงด้วยซ้ายนำเข้ามามิชลิดพยายามจะคล้องอยากจะสู้ในแล้วครับโอ้แต่ดูครับความชัดเจนนั่นต่างกันหน้าวงในเนี่ยตกเป็นของทางด้านนำขบวนแล้วครับสัมปทานชุดนี้โอ้โหมิชลิดไม่ท้อแล้วครับพยายามจะเบียดเข้ามาเหยียบด้วยซ้ายคืนเลยครับนำขบวนมิชลิดพยายามจะปักด้วยศอกขวาเจอศอกขวาสวนเอาล่ะครับในช่วงปลายยกครับปีกองรัวแล้วครับการแยกออกมาอีกครั้งครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครท้อยังไม่มีใครถอยด้วยครับมิชลิดปักด้วยศอกขวาทางผู้คนนั้นรู้แล้วครับถอดออกมาตีด้วยขวาเลยครับตีด้วยขวาโอ้โหเน้นย้ำอยู่ตลอดครับนะครับมิชลิดพุ่งเข้าใส่หมัด1 2เหวี่ยงเข้ามาโอ้ยเอาแม่ตีไม่ได้ครับเจอแข้งเลยเกี่ยวได้ทิ้งด้วยหมัดขวาเข้ามาขบวนยัดเลยครับด้วยแข้งขวาแล้วโหนเอาไว้ครับโอ้โหล็อกได้ครับแต่นำขบวนนั้นไม่ยอมให้ไถเลยครับสลับเสียบซ้ายวงในนี่ของแกเลยครับเสียบซ้ายและเสียบขวานะครับโค้งสุดท้ายของทั้งคู่ครับแม่มั่นใจจริงครับทางด้านมิชลิดโอ้นำขบวนโยกไว้แต่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับคู่ที่2ของรายการในรุ่นพิกัด69กิโลกรัมครับนำขบวนเกียรตินาวีครับกับมิชลิดมาโนรี่จากไซปัสโอ้เหมือนต้องบอกท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้โอ้เกิดแผลแตกอีก1แผลครับทางด้านนำขบวนไปโดนตอนไหนครับโอ้โหต้องบอกว่าหน้าบางครับทางด้านนำขบวนนี่ครับแผลเก่าหรือเปล่าครับต้องบอกว่าบริเวณแผลเก่าเลยครับปักด้วยศอกซ้ายนะครับของทางด้านมิชลิดโอ้โอ้นี่ครับเข็นเข้ามาจิ้มด้วยหมัดเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่แตกนะครับโอ้แกไปแตกตอนไหนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปบนเวทีลุ้นรางวัลกันครับก่อนจะเข้าสู่การตัดสินนะครับมาลองชมประหลอดวัดความมันกันหน่อย Let's check out our excitement thermometer sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore straight up Max Muay Thai action and watch our shows every day of the weekworldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No borders. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner.Red Corner, Nam Khabuan, here.